สวัสดีครับเพื่อนๆครับช่องโดโดพาเที่ยวพ่อลูกเที่ยวกินตามสบายนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดเช้าวันหยุดอีกวันหนึ่งผมจะทำเมนูผมมีเนื้อแดดเดียวนะครับเนื้อแดดเดียวข้าวหน้าเนื้อแดดเดียวครับนี่ครับนี่คือเครื่องปรุงมีเนื้อแดดเดียว1ชิ้นมีหอมใหญ่มะเขือเทศนะครับแล้วก็จะทำน้ำจิ้มแจ่วผมมีพริกแจ่วมีมะนาวนะครับเดี๋ยวมาดูกรรมวิธีทำกันครับนะครับเริ่มต้นก็เดี๋ยวผมจะเอาเนื้อมากริลก่อนนะครับก็ทอดนั่นแหละครับพูดให้เป็นภาษาฝรั่งไปอย่างนั้นเพราะว่าผมจะใช้ทอดด้วยเนยนะครับทอดด้วยเนยนะครับนี่ครับกระทะเปิดไฟไม่ต้องแรงนะครับใส่เนยลงไปก่อนให้เนยละลายในละลายสักพักอย่าให้ไปแรงครับเดี๋ยวเนยไหม ละลายแล้วนะครับเนื้อแดดเดียวลองครับเดี๋ยวเดี๋ยวลงไปเลยครับเนื้อที่เขามีการปรุงรสมานิดหน่อยแล้วนะครับไม่ใช่เสียงอะไรระหว่างรอทอดเนื้อนะครับมาเตรียมจานนะครับเดี๋ยวผมจะเอาข้าวใส่อันนี้ทำให้เป็นแบบที่ร้านเขาทำหน่อยครับนี่ครับก็ให้มีข้าวเป็นใส่ถ้วยเป็นแบบนี้แม่ทำเป็นแบบนี้หรือจะจัดจานนะครับแสงจะปรับแสงปรับแสงนะครับนะครับบ้างครับจะปรับเนื้อให้ไฟอ่อนสุดนะครับให้ไฟอ่อนสุดเนื้อแดดเดียวได้กลิ่นหอมนะครับผมก็จัดจานนะครับเป็นปลาวานได้แล้วนะครับเนื้อแดดเดียวได้ใช้ได้แล้วก็ไฟครับขึ้นอันนี้ยังไม่เสร็จครับผมเอาผมจะกรีลเจ้ามะเขือนะครับสักนิดหนึ่งอยากกินมะเขือย่างครับอันนี้ไม่ย่างก็ใช้วิธีนี้ไม่ต้องนานครับเอาแค่เห็นไฟพอแต่ว่าต้องมะเขือต้องทิ้งหนาหน่อยนะครับให้ทิ้งหนาหน่อยแค่ปรุงให้เขาหอมให้เขาตลบลงนะครับกับเนยได้กลิ่นเนยกลิ่นเนื้อสักนิดหน่อยนะครับเช่นเดิมครับไฟอ่อนๆครับเต็กแบบไทยไม่กินกับขนมปังกินกับข้าวครับส่วนอันนี้เช่นเดียวกันครับเอาไปกริลเหมือนกันเอาหอม
ยำนะครับจ้าเดี๋ยวมันเยอะแต่ว่าเดี๋ยวมันสลดหอมๆดีครับหอมใหญ่กับเนยเนี่ยเป็นอะไรที่หอมมากใส่มันไปนิดนึงที่กริลหอมใหญ่ไปก็หั่นเนื้อครับคนชอบทานเนื้อนะครับฝาตัดลายหมอกเนื้อไม่เหนียวครับไม่ทันหั่นก็ยุ่ยออกจากกันแล้วสายมีดไม่คมหอมที่เอามาคือครับใช้ปักตัดฝรั่งปลิวเพราะว่าวันนี้ทำอาหารฝรั่งหอมครับความหอมลอยขึ้นมาแล้วเจ้าหอมใหญ่เนี่ยผมชอบให้มันสลดมากๆครับเพราะถ้าไม่สุกมากมันจะฉุนมันเยอะนะครับแต่เดี๋ยวพอมันสุกแล้วก็จะเหลือนิดเดียวผมว่าจานเมื่อกี้มันเล็กไปครับผมเลยเอาจานใหญ่ๆมาจัดมาให้ดูยิ่งใหญ่อลังการขึ้นอีกนะครับของทอดที่แข็งสดนี่ครับจานครับเป็นหอมหูใหญ่มาหูใหญ่ที่ปลิวเนยที่ทอดเนื้อเมื่อกี้นะครับหน้าเนื้อแดดเดียวครับกินกับน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มแจ่วก็เอาเจ้าแจ่วเนี่ยครับมาเขารสชาติดีอยู่แล้วนะครับก็เอามามะนาวบีบลงไปที่โต๊ะครับเปลี่ยนเสื้อไปอาบน้ำมาไม่ไหวเมื่อกี้ร้อนมากครับตอนนี้ตอนเช้าของวันอาทิตย์วันตรุษจีนก็ไม่ค่อยมีของเลยก็ไปค้นตู้เย็นก็เจอเนื้อแดดเดียวแล้วก็ผักอะไรต่างๆที่อยู่ค้นตู้เย็นก็เลยมาทำข้าวหน้าเนื้อแดดเดียวนี่ครับครับ
ไทยๆด้วยครับทำน้ำจิ้มแจ่วมาด้วยก็มีแจ่วแจ่วนี่ก็อยู่ในตู้นั่นนะครับแจ่วก็อยู่ในตู้เย็นกินให้เพื่อนดูนะครับเนื้อแดดเดียวครับใส่กับเจ้าหอมหัวหอมใหญ่ทอดหัวหอมใหญ่ย่างแล้วก็น้ำจิ้มแจ่วรักถามว่าซื้อหมกหน่อไม้มาจากไหนตรงซื้อมาจากตรงหน้าโรงพยาบาลชลบุรีครับเขาขายอาหารอีสานวันนี้บนโต๊ะผมเนี่ยมี4ภาคมีหมกหน่อไม้แล้วก็มีพวกไก่พวกอะไรที่เหลือจากไหว้ตุ๊กจีนนะครับแล้วก็ผมกินฝรั่งหรืออีสานก็ไม่รู้นะแล้วคุณตาก็กินแกงไตปลาครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้ผมเท่านี้นะครับเดี๋ยวปิดคลิปขอบคุณครับที่ติดตามเพื่อนๆก็เป็นไอเดียให้เพื่อนๆลองทำทานดูนะครับคุณมากด Subscribeกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ